ครับเพื่อนๆทุกคนขณะนี้เป็นเวลา7โมงเช้านะครับประมาณ7โมง9นาทีนะครับที่ประเทศเดนมาร์กตอนนี้ขณะนี้วันนี้คือวันเสาร์นะฮะอันนี้คือบรรยากาศยามเช้านะครับ7โมงเช้าท่านใดชอบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางนะครับถ้าชมแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ท่านชมอยู่ก็ช่วย Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะฮะก็จะได้ทำคลิปกันออกมาอีกบ่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับครับผมชมทางกันไปครับถ้าเราเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเราก็จะไปกับสถานที่ชื่อว่าคริสเตียนฮาวส์นะครับเป็นที่ที่ขายกัญชาได้เข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าถ้าจะสูบก็ต้องสูบข้างในนะถ้าออกมาก็ได้ครับแต่ถ้าตำรวจเจอก็ต้องคุยกันหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็เขาจะสูบกันข้างในครับตอนหน้าร้อนนี่จะบรรยากาศดีมากๆเลยครับทุกคนก็จะต่างคนต่างนั่งต่างพันต่างสูบกันไปหัวเราะดื่มน้ำเล่นเกมหมากรุกฟังเพลงในนั้นนะถ้ามีเรื่องมีราวเด็ดขาดเพราะว่าเขามีขายใหญ่คุมอยู่นะจะว่าไปแล้วแล้วเขาก็คุมอยู่ซะด้วยคนก็ปฏิบัติตัวเรียบร้อยตามกฎไม่วิ่งไม่มีปัญหาอะไรใดๆหน้านี่คือโบสถ์นะเราก็กำลังเจอบูรณะใหม่ช่วงหน้าร้อนฮะก็ทุกอย่างก็จะเป็นแบบมีอีกโครงอย่างเงี้ยฮะโครงเหล็กคอยปิดไว้เพื่อที่เขาจะทำการซ่อมแซมนะหน้าร้อนหน้าหนาวไม่ค่อยทำหน้าหนาวหนาวเนาะเดินไกลเลยนะ